สวัสดีครับคราวนี้แล้วเราก็ทิ้งคําถามไว้นะครับก็คือว่าเราเรามีขั้นตอนการ rotate left rotate right นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามังเอิญมังเอิญน,นะครับใส่โนดลงไปในเหม่ยถว่าเรา insert นะครับแล้วก็วิ่งทางซ้ายทีขวาทีแล้วตัวที่ทําให้เกิดความไม่บาลานซ์เนี่ยมันกลายเป็นเป็นสับครีข้างนี้นะครับเราไม่สามารถจะซ่อมมันได้โดยการ โรเตตเลฟหรือโรเตตไรนะครับเพราะว่าถ้าเราลองดูจากรูปนี้ถ้าเราโรเตต์เลฟไปเสร็จปั๊บได้อีกอทรีนึงมานะครับไอ้สับปรก้อนเนี้ยความลึกของมันนะครับเทียบกับข้างบนก็ยังยังเท่าเดิมอยู่นะครับแล้วเราจะจะทำยังไงนะครับเอ่อโอเคครับเราลองมาหาวิธีกันดูครับทีนี้เรา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 จะทำาไงครับเราลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับการที่เอ่อเดี๋ยวผมจะ ของเก่านี้คือทรีเราหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วปัญหาคือคือก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออลองมองลงไปให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะแตกสับทรีนี้ออกมาเป็นลูกอีกอันหนึ่งหน้าตาแบบนี้นะครับสมมติว่านี่คือโนด a นี่คือโนด b และนี่คือโหนด c นี่ทำยังไงให้ให้สับทรีข้างนี้มันดูมันมันความลึกมันลดลงครับนั่นก็คือถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องการจะให้อ ทั้งเดี๋ยวนะครับขอผมเปลี่ยนอีกสีหนึ่งแล้วกันนะครับเราต้องการให้ทั้งก้อนเนี่ยครับมันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูรูปนี้ดีๆนะครับลองดูรูปนี้ดีๆนะครับเราจะพบว่าเดี๋ยวนะครับ A นะครับด้านขวาของ a ก็คือมากกว่า a แล้วก็ C เนี่ยน้อยกว่า b นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราจะทําแบบนี้ครับก็คือเราจะมองที่ C เนี่ยนะครับเราจะดึง C เนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยนะครับถ้าถ้าเราวาดรูปใหม่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับขอผมวาดข้างๆงนี้แล้วกันนะครับ เราจะเอา C ไว้ข้างบนนะครับเสร็จแล้วสังเกตว่า,า C จะถูกย้ายมานี้นะครับเสร็จแล้วเ็นไงครับเราก็จะเอา A มันอยู่นี่แล้วก็ B มาอยู่นี่เสร็จแล้ว t r e ลูกนะครับ T1 T2 T3 T4 ถ้าเราใส่ให้มันตรงตามเงื่อนไขของ Spanning Tree ก็จะ Binary Search Tree ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ T4 ส,สังเกตว่าถ้าเราดูอย่างกรณีนี้นะครับ Node สีน้ำเงิน2อันนี้นะครับที่ผมวาดนี่นะครับหลดทั้ง2อันเนี่ยสังเกตว่ามันจะถูกขยับขึ้นมา1นึ่งขั้นนะครับของเก่ามันจะมี A B แล้วก็ C นะครับที่เป็นพาร์เรลเของมันที่ที่เป็นบรรพบุรุษของมันนะครับคราวนี้เหลือแค่2อันนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก็หล่นลงมา1่ขั้นนะครับที่ซนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับส่วนคู่นี้ขึ้นไปข้างบนนะครับพร้อมกับ4 4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการแก้ก็คือเนี่ยครับเราก็จะทําทําแบบนี้ครับก็ค,คือคือแทนที่เราถ้าเราโรเตทเลฟโรเตทไ์ไม่ได้เราก็จะดึง C ีขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถมองกระบวนการที่เราดึง C ีขึ้นมาข้างบนเนี่ยว่าเป็นการทําโรเตทสองครั้งได้นะครับมองมองมองออกไหมฮะว,ว่าว่าว่าทำยังไงครับขอผมพอสแป๊บหนึ่งครับให้ให้ลองดูนิดนึงว่าเอ๊ะการดึง้ีข้างบนเนี่ยเราสามารถอธิบายโดยการโรเตทได้ครับลองคิดแป๊บหนึ่งครับ พอมองออกใช่ไหมครับใครมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองคิดคิดนิดนึงก่อนก,นก็ได้นะครับมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเราก็จะมองว่าเราเราเราทำ right rotation ตรงนี้ย้าย c ขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะทำาร g h t r o t a t i ที่ข้างนี้ต่อ,อ,อ left rotation ข้างนี้ต่อนะครับ c ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะะัะนั้นการย้ายย้ายอย่างนี้นะครับเราก็คือเราทำาร g h ใช้ rotation แล้วเราก็ทำ left rotation สเต็ปนี้นะครับเขาก็เลยเรียกกันว่า double rotation นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นด้านหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ,นะคบเคสหนึ่งที่ที่ที่อยู่ด้านนี้นะครับถ้าถ้าไม่เช่นนั้นนะครับมีเคสหนึ่งก็คือคือเราเราเราอันนี้เราลงลงเวลา insert ใช่ไหมครับเราส่งลงด้านขวาแล้วลงด้านซ้ายถ้ามันลงด้านซ้ายแล้วลงด้านขวา ก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีการย้ายอีกข้างหนึ่งซึ่งจะสะท้อนตรงนี้กันนะครับโอเคนะฮะส่วนโค้ดนั้นผมคงจะไม่ได้เขียนให้ดูนะครับแต่ว่าลองไปเซิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับการทําตรงนี้ก็คือเป็น left right rotation นะครับอันนี้ป๊ะนึงนครับอันนี้เรียก right left นะครับอีกอันก็จะเป็น left right นะครับเพราะนั้นผมขอสรุปคร่าวๆนะครับก็คือว่าเวลาเราสร้างตัว binary search tree นะครับนะครับ เสร็จแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าเกิดความไม่บาลานซ์ขึ้นนะครับถ้าถ้าเราอินเสิร์ตไปแล้วนะครับตัวที่ไม่บาลานซ์นะครับตรงตามเงื่อนไข AVL tree เนี่ยเป็นเป็นเป็นสับ tree ด้านเป็นอ่อเดี๋ยวนะครับที่โหนด A นะครับมีความไม่บาลานซ์เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วในการอินเสิร์ตเนี่ยเราเซิร์อินเสิร์ตเข้าไปในในสับลูกด้านขวาขวานะครับคือลูกด้านขวาของ A ของลูก ลูกด้านขวาของลูกด้านขวาของ a นะครับเราก็จะทำ left, left rotation นะครับแต่ถ้าเกิดลงไปทางด้านไปลูกด้านซ้ายของลูกด้านขวาเราก็จะทำ double rotation ก็คือหมุนหมุนขวาก่อนแล้วก็หมุนซ้ายนะครับในทำนองกลับกันนะครับถ้าถ้าเรา insert ไปทางซ้ายแล้วก็ลงด้านซ้ายนะครับซ้ายซ้ายอย่างนี้นะครับเราก็ fix ได้โดยการทำทำ right rotation นะครับ แต่ถ้าเกิดลงด้านาซ้ายแล้วก็มาขวานะครับเราก็ฟิกซ์ได้โดยการทำ left rotation แล้วก็ right rotation อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ูุดโ,ดโค้ดก็น่าจะเซิร์ชได้ตามวิกินะครับก็เซิร์ช AVL tree เอานะครับคิดว่าน่าจะไอเดียหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้วยวิธีแบบนี้เราก็สามารถฟิกซ์เงื่อนไขของตัวตัว AVL tree ได้นะครับอ่ะไปดูอีกคำถามหนึ่งครับ คำถามก็คือว่าที่เราทิ้งไปแล้วคือว่าเงื่อนไขของ AVL tree นะครับคือตัว condition เราระบุไว้อย่างนี้ครับก็คือทุกทุกทุก subtree นะครับความลึกนะครับลูกับซีที่ root เต็ที่อยู่นะครับความลึกของลูกด้านซ้ายนะครับต้องต่างจากความลึกของลูกด้านขวาไม่เกินไม่เกินหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็คือ depth ของลูกด้านซ้ายนะครับ ลูกด้านซ้ายลบเดบลูกด้านขวานะครับไม่เกินหนึ่งเห็นฮะเราก็รู้วิธีการมเมนเทนเงื่อนไขนี้แล้วนะครับโดยการทำโรเตชันแล้วก็ดับเบิลโรเตชันแต่ก็คือว่าจากเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะพิสูจน์ได้ไหมครับว่าต้นไม้หรือทรีที่เราได้ตามเงื่อนไขนี้เนี่ยจะต้องมีความสูงเป็นเป็นล็อกเอ็นนะครับจะต้องมีความสูงเป็นล็อกเอ็น โอเคครับเราเราจะมาดูไอเดียคร่าวๆกันครับเราต้องการจะแสดงว่าเป้าหมายนะครับก็คือเราต้องการแสดงว่า AVL tree นะครับที่มีโหนโด n โ o นดนะครับมีความลึกไม่ไม่เกินจริงๆมันต้องใช้ไม่เกินได้มันเป็น O แล้วครับก็เป็น log n เป้าหมายก็คือเพราะว่าความลึกเนี่ยครับจะเป็นการ เป็น upper bound ของเวลาที่เราใช้ทำงานกับ tree นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความลึกเป็น O log n ก็เวลาทั้งหมดก็จะเป็น O log n โดยในการค้นในการ insert อะไรต่างๆนะครับโอเคทีนี้ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับขอขอขอขึ้นเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเราแทนที่เราจะจะทำตามเป้าหมายนี้นะเราเราตั้งคำถามใหม่ครับเราถามว่า AVL tree นะครับที่มีความลึก h นะครับความลึกหรือความสูงเนี่ยแหละครับก็ได้เหมือนกันนะครับความสูงความลึกแล้วกันความสูงดีกว่าครับความสูง h นะครับจะมีโหนดน้อยที่สุดได้กี่โนดนะครับสังเกตว่าสองคำถามนี้มันมันมีความสะท้อนกันอยู่ครับสะท้อนอยังไงครับ ถ้าเรามีโหนโด n โหนดความลึกหรือความสูงไม่เกิน log n ใช่ไหมครับเราต้องการอันนี้แต่เราถ้าเราบอกได้ว่าถ้าทรีที่มีความลึก h เนี่ยแล้วต้องมีโหนดเยอะๆนะครับมันก็จะบอกได้ว่าถ้าคุณคุณมีโหนด n คุณจะลึกเกินค่าหนึ่งค่าหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณจะลึกระดับนี้คุณต้องมีโหนดเยอะๆกว่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นสองคำถามนี้จะสะท้อนกันอยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าเราต้องการจะตอบคาถามนี้ครับก็ค,คือว่า ถ้าเราให้ AVL tree ที่ที่สูงที่ลึกนะครับที่สูงกันขอโทษครับที่สูง h นะครับมีโหนโดน้อยสุดก e ี่โหนดผมลองดูตัวอย่างนะครับถ้าเรามีสูง0นะครับจะมีโหนโดกี่โหนโดครับงก็มีแค่หนึ่1โหนโดนะครับ h ถ้า h เท่ากับ1 tree ก็ ต้องมีลูกอย่างน้อยหนึ่งอัน,นครับแต่ว่าข้างนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่ามันมันบาลานซ์อยู่แล้วนะครับถ้า h เท่ากับ2นะครับสังเกตว่าอันนี้ก็เป็น avl tree ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่โหนดนี้มันไม่บาลานซ์ถ้ามันต้องต้องมีโหนดหนึ่งข้างนี้ออกมานะครับถ้า h เท่ากับสามครับต้องหน้าตาเป็นไงถ้าดูที่รูทนะครับ h เท่ากับสามแปลว่าข้างหนึ่งถ้าทั้งทั้งสองข้างสูงสองหมดก็โอเคก็บาลานซ์แต่ว่า อีกข้างนึงไม่จำเป็นต้องสูงสองนะครับสูง1ก็พอเพราะว่าถ้าข้างนี้สูงสองนะครับนั้นก็เราก็อาจจะอันนี้สูงสองนะครับอันนี้ข้างนี้เป็นไงครับสูงแค่1ก็พอแต่สูง1ควรจะหน้าตาก็ควรจะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ผมลองไล่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคําถามก็คือว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมครับสมมติว่าผมให้ n h นะครับเท่ากับจํานวนโหนดที่น้อยที่สุด ของ AVL tree ที่มีความสูง h นะครับเราหา expression ที่อธิบาย n s ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราหาได้แล้ว n s มีคุณสมบัติบางประการเราก็จะพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันครับว่า AVL tree เนี่ยที่มี n โหนดก็จะต้องมีความสูงไม่เกิน log n นะครับโอเคนะฮะงนั้นคลิปนี้ขอทิ้งไว้ด้วยคำถามครับว่าหา n s ได้หรือเปล่านะครับ มีวิธีสร้าง Nh ไหมให้มันมีคนสำหรับแบบที่เราต้องการกนะ็คือ,อคือจำนวนหน่วยเยอะจริงจริง,รง,รงถ้าได้ Nh มันจะมีคณสมบัติแบบที่เราต้องการแหละครับเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เข้าพิสูจน์มาแล้วแต่ว่าลองไปไล่นิดนึงครับว่าเราจะอธิบายอ Nh ออกมาได้ยังไงนะครับคำใบ้ผมก็คือ Nh จะอธิบายได้โดยง่ายถ้าเราพิจารณาเป็นแบบเป็นเป็นเ e c u r r e n c e นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ